ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอเวอร์กรีนสัญจรนะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้เข้าหลังบ้านตัวเองนะครับเอเวอร์กรีนเขาใหญ่เราเองนะครับมาแนะนำมะนาวนะครับการปลูกมะนาวซึ่งมะนาวของเราที่เห็นนี่นะครับเป็นมะนาวพันธุ์ที่ได้มาจากไต้หวันนะฮะเป็นพันธุ์ที่ออกลูกทั้งปีนะฮะแล้วก็ต้านทานโรคแคงเกอร์และยางไหลนะฮะเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับจะปลูกในครัวเรือนปลูกเพื่อใช้ในบ้านนะครับดูลักษณะของเขานะครับคือนี่ฮะดูกิ่งนึงเขาก็จะออกนะครับฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันออกทั้งปียังไงเดี๋ยวมาดูทั้งที่ออกดอกติดลูกเล็กแล้วก็มีลูกใหญ่ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งครับครับมาดูใกล้ๆนะฮะกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นดอกนะครับฮะนี่ก็ดอกนะครับออกดอกทุกยอดนะครับตอนนี้นะครับดูลักษณะนะครับมีดอกทุกยอดพอเริ่มมีดอกก็จะมีลูกเล็กติดเลยนะครับลักษณะของต้นนี้เนี่ยนะฮะก็มีลูกเล็กติดนะครับความดกถือว่าใช้ได้นะฮะครับเมื่อมีลูกเล็กติดมันก็จะทำให้เราได้ผลผลิตเนี่ยทั้งปีนะครับอย่างนี้นะครับนี่อันนี้จะชัดเจนนะฮะคือมีดอกนะครับฮะแล้วก็ติดลูกเล็กเลยนะครับแล้วก็ดูในต้นเดียวกันนะครับลูกใหญ่ที่ใช้ได้ก็มีแล้วครับผมบอกว่าที่มันคุ้มค่าเนื่องจากเนี่ยนะฮะดูทุกยอดนะครับ1ยอด2ยอด3ยอด4ยอด5ยอดทั้งหมดเนี้ยติดลูกหมดเลยนะครับและสังเกตที่ผมจะให้ดูลูกใหญ่นะครับกล้องมาฝั่งนี้นะครับลูกใหญ่ก็มีเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องดูแลมากฮะรดน้ำอย่างเดียวนะฮะนานๆก็นึกขึ้นได้ก็ใส่ปุ๋ยทีนึงใส่ปุ๋ยครั้งนึงนะฮะเขาก็จะอยู่ตามสภาพของเขาเพราะว่ามันจะไม่มีโรคที่เป็นโรคถือว่าเป็นโรคสำคัญของมะนาวก็คือโรคแคงเกอร์เนี่ยนะฮะคือเราเรียกว่าโรคขี้กลากนะฮะสังเกตที่กิ่งที่ต้นของผมมันจะไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าอันที่เป็นโรคขี้กากกับที่มันไม่เป็นเนี่ยมันจะต่างกันยังไงอันนี้เป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรนะครับซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ของเขาก็คือต้นเนี้ยดกนะฮะเมล็ดเยอะแต่ว่าเขาจะมีโรคที่ติดมากับเขาตลอดก็คือโรคแคงเกอร์เนี่ยนะครับอันนี้แคงเกอร์ที่เกิดกับใบฮะอันนี้รักษายากมากนะฮะครับดูฮะแต่ว่าของเราที่มาปลูกอยู่เนี่ยขนาดปลูกไอ้ที่เป็นโรคแคงเกอร์ติดกับไต้หวันเนี่ยของเราก็ไม่เป็นนะฮะซึ่งมันต้านทานได้มากกว่าอันนี้มีทั้งที่ต้นที่ใบนะฮะต้นก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ดูไม่ค่อยแข็งแรงครับที่เห็นเป็นกระป๋อนี่คือกิ่งตอนนะฮะตอนตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะฮะนี่ตอนโดยวิธีการใช้กะปินะครับนี่เดือนเดียวรากออกแล้วนะครับรากออกจริงๆแล้วนะฮะครับดูความดกของเขานะฮะมีอยู่ทุกยอดนะครับดูนะครับออกลูกทุกยอดฮะแม้กระทั่ง ยอดที่ตอนไปถ้าท่านสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลของเราใน seedplanet.blogspot.com นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้เป็นวันสงกรานต์รถติดไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่บ้านนี่แหละครับผมพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ